นี้แล้วพวกเราค่อยเดินตามพระกำนันนะครับนะครับให้บ้านน้องกันนะครับคุณนะครับทุกคนตามท่านอิสระสุขชัยนะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายน้องทั้งซ้ายทั้งขวาเดินไปเดินมาเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานการณ์ก็ได้ค่ะเพราะว่าประชาชนรักชาติมากกว่าความกลัวค่ะไม่มีความกังวลครับผมเพราะเรายังเชื่อว่าความสงบสันติที่เราใช้ในการต่อสู้นี้เรามาโดยไม่มีอาวุธเดี๋ยวจะมีการเจรจากันนะครับขบวนพร้อมคนไทยไม่ว่าจะอยู่สีไหนมีความเห็นแตกต่างทางการเมืองกันได้แต่คนไทยต้องไม่เปลี่ยนพวกท่านเป็นลูกหย่อมหญ้าเพราะมีตำรวจเลี้ยงแฝงอยู่ด้วยคนเดียว